สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุ๊กท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟังพัฒนาการนักเทรด10เฟสนะครับผมได้มาจากสรุปนะครับของคุณเจมเนี่ยเจมมุนินวันนี้นะครับเขาเอามาจากTrading Conference นะครับเป็นการจัดโดย Trader Lion นะครับเขาสรุปลงใน Twitter นะเดี๋ยวผมลิงก์ให้ขึ้นประกันถ้าคุณสนใจนะครับค่อนข้างยาวมากเลยล่ะไม่ค่อนข้างยาวนะครับเขาแบ่งพัฒนาการนักเทรดเป็น10เฟสด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่นะอยากรู้ว่าเส้นทางของนักเทรดหรือนักลงทุนนั้นมันมีกี่ลำดับขั้นกันแน่มันมีกี่หลักกิโลกันแน่ครับกว่าที่จะสำเร็จได้นะครับคนนี้เขาก็สรุปออกมาเป็น10เฟสด้วยกันนะครับเฟส1คือมือใหม่ผู้อยากรู้อยากเห็นนะครับก็เราได้รับแรงบันดาลใจนะจากแหล่งข้อมูลต่างไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือหุ้นฮะหนังสือคนที่สำเร็จนะสื่อที่มันแบบมีหัวข้อตื่นเต้นผมทำเงินจากตลาดหุ้นได้อย่างไรวันนี้ผมทำเงิน100ล้านจากตลาดหุ้นได้อย่างไรวันนี้นะผมเปลี่ยนเงินจาก 10,000 เป็น10ล้านได้ยังไงวันนี้นะก็ถูกตื่นเต้นน่าสนใจนะหรือว่าเป็นดูคลิปที่คนอวดดานาหรือดูคลิปของอะไรนะรายการเกี่ยวกับการลงทุนที่โอ้มีคนสำเร็จมานั่งล้อมวงกันแล้วก็บอกว่าตัวเองทำเงินได้จากอะไรได้ยังไงวันนี้นะก็แรงบันดาลใจครับเนี่ยมันเป็นกระบวนการหนึ่งของตลาดหุ้นครับต้องอะไรครับซัพพลายผู้แพ้หน้าใหม่ๆเข้ามาครับผ่านการผ่านสตอรี่ที่มันเร้าใจแล้วก็กระตุ้นความโลภนะครับเราเข้ามาด้วยความเร้าใจครับแล้วก็กระตุ้นความโลภของเรานะครับแต่ช่วงเนี้ยความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็ทำให้เราเอาเงินเข้ามาเทรดครับเอาเงินเข้ามาลงในตลาดหุ้นครับซึ่งก็จะส่วนใหญ่ก็มักจะพ่ายแพ้ครับนะส่วนใหญ่ไม่พ่ายแพ้แล้วก็อาจจะมีฟลุกบ้างครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่เฟสแรกครับเรายังคงมีความตื่นเต้นกับมันอยู่นะครับเฟส2เนี่ยเป็นมือใหม่ผู้ทดลองครับเราเริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นครับนะแล้วก็ศึกษาสไตล์มากขึ้นนะแล้วก็เอาความรู้จากหนังสือนั้นมาทดลองครับเพื่อหาสิ่งที่ใช่ครับหรือว่าเลือกสไตล์ที่เหมาะบางคนก็เลือกสไตล์ตามความศรัทธาครับบางคนมาเข้ามาเพราะว่าเออเนี่ยชอบคนนี้ว่ะคนนี้เขาทำกำไรตื่นเต้นดีฉันอยากมาทางนี้ละกันมันนี่นะคือฟังศรัทธาแล้วก็เรียนแบบเจริญรอยตามมันนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่นั้นมือใหม่ที่อยู่เฟส2นั้นจะโฟกัสที่นะครับกำไรขาดทุนเป็นหลักครับนะแล้วก็ไม่สนใจบริหารความเสี่ยงครับเขาก็จะทำความผิดพลาดครับแล้วก็เริ่มเอ๊ะมีความสงสัยตัวเองว่าจริงๆเราพลาดอะไรไปนะครับเขาเลยต้องการที่ปรึกษาเพื่อชี้แนะพวกเขานะฮะก็เข้าสู่เฟส3คือมือใหม่ผู้ติดตามแบบหน้ามืดครับแบบคนตาบอดนะครับคือเริ่มที่จะเลือกที่จะซื้อหุ้นตามคำแนะนำครับตามเสียงเชียร์ครับแล้วก็หุ้นตามกระแสเพราะว่าขาดความมั่นใจแล้วครับคือทำเองแล้วไม่ค่อยเวิร์กเว้ยดูสิคนอื่นทำยังไงลอกหุ้นก็ได้ก็มีเช่นกันครับขั้นตอนนี้ด้วยความที่เราขาดความเชื่อมั่นเราก็เลยยืมความเชื่อมั่นจากคนอื่นครับแล้วก็พึ่งพาคนอื่นในการตัดสินใจซื้อขายครับมักจะมีคำถามว่าคุณคิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยคุณคิดว่าหน้าเทรดแบบนี้เป็นยังไงเอ๊ะแบบนี้ก็เรียกว่าคับวิทเทนเดอร์หรือเปล่าเส้นค่าเฉลี่ยไหนเหมาะที่สุดวันนี้คือเราต้องการคอนเฟิร์มฟันธงจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยการพึ่งพาคนอื่นก็จะไม่ทำให้นักเทรดคนนั้นเนี่ยก้าวหน้าหรอกครับเพราะว่ามันก็จะเจอความผิดพลาดครับเจอการขาดทุนอยู่ดีครับในสุดเนี่ยเขาจะเริ่มคลายการติดตามการซื้อตามหรือการเรียนแบบหรือความศรัทธาเนี่ยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าผลการเทรดที่
เราติดตามเข้าไปนั้นก็ไม่ได้เหม็นจำแล้วมายครับนะเริ่มคลายศรัทธาละเริ่มคลายความมัวเมาหลงละเราจะเริ่มที่จะตัดสินใจยืนหยัดด้วยแข้งตัวเองครับแหมตรงนี้สำคัญครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดใจครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็ไม่ทุกคนหรอกส่วนใหญ่ก็จะไปศึกษากราฟอย่างจริงจังครับศึกษากราฟอ่ะนะเราต้องการที่จะเป็นผู้ควบคุมมากขึ้นนะเราอยากจะเป็นผู้กำหนดชะตาด้วยตัวเองนี่แล้วก็เราเลยศึกษาเทคนิคเพราะว่าหลงคิดไปว่าเทคนิคคือมันบอกว่าเราสามารถที่จะทำนายอนาคตได้เราหลงผิดคิดว่าเทคนิคนั้นมันทำให้เราเนี่ยรู้อนาคตได้แล้วก็เทคนิคนั้นมันทำให้เราทำนายอนาคตแม่นยำได้ครับเป็นความหลงผิดเข้าใจผิดเราเลยศึกษาครับเทคนิคมากมายแบบอินดิเคเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของ price pattern ลักษณะของการกำหนดราคาเป้าหมายลักษณะของต่างนาครับฟิโบนัชชีอีเลียดเวฟเราศึกษาหมดครับนะฮะเราศึกษาว่าเราต้องการควบคุมตลาดครับแต่แท้จริงแล้วไม่พอครับพอใช้แล้วก็รู้สึกไม่พอเว้ยจึงศึกษาเข้าสู่เฟสที่5ครับคือศึกษาปัจจัยพื้นฐานมาใช้ร่วมนะครับเพราะว่ามันน่าจะช่วยให้เขาเนี่ยคัดกรองหุ้นได้ก็จะสนใจตัวเลขที่มันหลักๆที่ตามหนังสือบอกง่ายๆครับรัดๆไม่ว่าจะเป็นค่า PE การเติบโตรายได้อะไรเงี้ย EPS นานาเพื่อใช้ในการคัดกรองมันก็ถึงขั้นนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่แคนสลิมนะมันจะคล้ายแคนสลิมคือมีความไฮบริดพื้นฐานกับเทคนิคใช้ร่วมกันนะครับแต่ถึงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เรากำไรมากแต่เริ่มมีกำไรแล้วครับเข้าสู่เฟส6มีกำไรเล็กน้อยครับคือเราเริ่มมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหน้าเทรดแล้วเกี่ยวกับพื้นฐานแล้วแต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยได้ไม่มากเท่าไหร่ครับมันจะเป็นลักษณะของได้กำไรมาครับแต่ก็คืนกลับอย่างรวดเร็วครับนะฮะตอนนี้เองครับในช่วงเฟสเนี้ยถ้าเอาคนที่อยู่เฟส6ไปสอบแข่งขันเรื่องของการจำรูปแบบราคานะครับจำกราฟหน่อยนะรูปแบบกราฟหน่อยเนี่ยเก่งมากครับคือหัวไบรท์มากครับมองปราดเดียวก็รู้คืออะไรครับคือความรู้ค่อนข้างแน่นเรื่องของการอ่านกราฟเรื่องของการดูพื้นฐานหน่อยนะแต่ประเด็นคือมีชัยชนะเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าที่เป็นนัยสำคัญฮะเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนการเล่นกอล์ฟฮะการฝึกฝนต่อเนื่องนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ครับแต่ว่าปัญหาคือในเฟส6เนี้ยนักเทรดยังมองข้ามการบริหารความเสี่ยงครับแล้วก็ยังขาดวินัยอยู่นะครับเรายังไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงได้ครับแล้วก็ไม่มีวินัยครับมันจึงส่งผลให้เราไม่สามารถรักษาเงินทุนได้ครับจึงส่งผลอะไรครับก็กำไรได้มาก็คืนกลับไปครับแล้วก็เราไม่รู้จักที่จะเคารพการตัดขาดทุนครับเนี่ยปัญหาเลยครับเนี่ยทำเงินได้จริงแต่ว่ามันก็จะกลับไปคืนทุนถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือที่ผมเขียนในสื่อศิลปะการปั้นพอร์ตนะเฟส6จะอยู่ประมาณเนี้ยเฟส2ครับของภาพใหญ่นะผมแบ่งเป็น3เฟสใหญ่ๆนะคือเฟสแรกคือขาดทุนหนักครับแล้วก็จากนั้นเราก็ศึกษาเพิ่มเติมนะจนกระทั่งศึกษากราฟศึกษาพื้นฐานละมีผลงานที่ดีขึ้นแต่ว่ารักษากำไรไม่ได้ครับเนี่ยผมว่าเฟส6จะอยู่ประมาณนี้ครับต่อมาครับเฟส7เนี่ยเริ่มปรับตัวกับกระแสตลาดเลยละครับปรับตัวกับกระแสตลาดนะเราเริ่มโฟกัสที่จะซื้อเฉพาะหน้าเทรดเกรด A บวกนะครับเรารู้จักรอคอยละรอคอยหน้าเทรดในอุดมคติครับแล้วก็เริ่มที่จะมองเกมยาวครับนะฮะเราเริ่มที่จะให้ความสนใจกับการบริหารความเสี่ยงนะ
มีการตัดขาดทุนเป็นแล้วแล้วก็เริ่มมีการแบ่งซื้อด้วยเงินน้อยๆแล้วครับไม่ค่อยจัดหนักเหมือนช่วงแรกแล้วครับเราจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถจัดการความสูญเสียได้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าคุณเปิดใจนะเรียนรู้จากความผิดพลาดครับแล้วก็ไม่ท้อถอยนะครับจะทำให้คุณเติบโตครับในช่วงเนี้ยก้าวไปสู่เฟสที่8ครับคือคุณเป็นผู้จัดการบริหารความเสี่ยงที่ดีนะครับซึ่งมีคนส่วนน้อยนะครับที่จะผ่านมาถึงเฟสที่8นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นผมสังเกตนะในช่วงเนี้ยคน 80% จะหายไปครับเนี่ยจะเป็นหายไปนะภายใน2ปีครับแล้วก็เฟส2จะเหลือเพียงแค่ 20% ครับนะฮะผ่านไป5ปีเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ 7% นะครับที่ยังคงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ผ่านไปเฟส3ในนั้นจะมีน้อยมากครับถ้าเปรียบเทียบนะครับผมว่าคนที่อยู่ในเฟส8เนี่ยจะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก 7% ครับนะ 7% อ่ะคนกันเองผมว่าตี 20% แล้วกันเยอะๆเยอะหน่อย 20% แล้วกันจะรู้จักบริหารความเสี่ยงครับแล้วก็เริ่มที่จะมีความอดทนกับตลาดครับมี priority นะครับมีเป้าหมายใหญ่แล้วยอมรับได้แล้วว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของนักเทรดของการเทรดคือการรักษาเงินทุนครับถ้าเขาสามารถรักษาเงินทุนได้ไม่ขาดทุนหนักเนี่ยจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวครับเนี่ยเขาจริงจังการตัดขาดทุนมากขึ้นแล้วก็ตัดขาดทุนให้เสียหายเล็กน้อยครับที่สำคัญคือในเฟสเนี้ยเขาจะเลือกครับช่างเลือกแหละไม่เทรดสเปซสปะไม่โอเวอร์เทรดครับนะแล้วก็ไม่มีการเทรดแบบมั่วๆนะครับเออผมว่าเฟส8จริงๆนะถ้าตีความผมว่าน่าจะเป็น 7% แล้วนะคนส่วนน้อยนะเพราะว่าน้อยมากครับที่จะรู้จักเลือกแล้วก็ไม่โอเทรดครับนะผมเปลี่ยนใจนะเฟส8เนี่ยน่าจะเหลือประมาณสัก 7% ครับนะฮะเฟสที่9ครับเป็นนักวางแผนครับแล้วก็เป็นนักเทรดผู้อดทนครับคือคุณได้พัฒนาแผนการเทรดที่ชัดเจนครับแล้วก็ทำซ้ำตามกฎการเทรดของตัวเองได้นะครับคุณมีการตรวจสอบการซื้อขายเป็นประจำครับเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนครับกระบวนการที่จำเป็นได้ครับปรับเปลี่ยนดีเทลกระบวนการที่จำเป็นได้ครับแล้วก็สามารถสร้างกิจวัตรการซื้อขายแล้วก็รักษาวินัยครับมีการทำการบ้านและวิเคราะห์กราฟเป็นประจำครับเนี่ยเฟสเนี้ยจะโฟกัสและที่ภาพใหญ่และยาวครับเข้าใจยอมรับได้ว่าความสำเร็จในการเทรดนั้นเป็นการวิ่งมาราธอนครับเป็นเกมยาวครับไม่ใช่การแข่งระยะสั้นนะครับเฟส9ผมว่าก็อยู่ในโซนนี้แหละนะอยู่ในเนี่ยคาบเกี่ยวระหว่าง2กับ3นะครับคาบเกี่ยว2กับ3นะต่อมาครับเฟสสุดท้ายครับเฟส10เนี่ยมีการวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องครับก็เมื่อคุณสามารถปรับตัวเข้าตลาดได้แล้วนะครับแล้วขาหน้าเทรดที่ได้เปรียบที่สุดแล้วคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นแล้วครับจากนั้นน่ะคุณก็จะปรับแต่งแผนคุณฮะให้มันดีขึ้นรัดกุมมากขึ้นแล้วก็บันทึกการเทรดแล้วก็เรียนรู้ความพลาดครับก็จะเป็นการก้าวเข้าสู่เฟสที่3นะครับนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ทาง Trading Conference เขาพูดมานะครับผมว่าดีนะก็เป็นไอเดียในการเอาไปตรวจสอบตัวเองครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงเฟสไหนแล้วครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะมันก็ปนๆกันนะบางคนก็เอาเรื่องราวของแผนไปใช้ร่วมตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ถ้าผมว่าแบบนี้มันดูแบบมันปะปนกันนะผมว่าแบบนี้จะดีกว่าคือผมคิดละจากประสบการณ์เองนะผมว่าถ้าเราแยกแยะนักเทรดจาก equity curve นะคือผลงานการเทรดเนี่ยกำไรขาดทุนนะพอร์ตเป็นยังไงบ้างถ้าพอร์ตติดลบต่อเนื่องเนี่ยเฟส1ครับชัดเจนฮะแล้วก็ถ้าพอร์ตกลับมากำไรขาดทุนสวิงกันแต่ว่าไม่ขาดทุนหนักแสดงว่าเฟส2ครับแล้วก็ถ้าพอร์ตเติบโตสมดุลเนี่ยเป็นเฟส3ผมว่าแบบเนี้ยมันดูแบบเข้าใจง่ายกว่านะ
ข้าใจง่ายกว่าแต่ตอนนี้มันก็จากที่เขาบอกมามันก็มันก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆเราควรจะพัฒนาอะไรเป็นขั้นๆแบบนี้นะสิ่งที่เขาบอกเฟส10เฟส ที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นข้อมูลคร่าวๆเป็นโครงคร่าวๆถ้าเราจะพัฒนาเราให้เป็นนักเทรดที่ดีขึ้นอ่ะควรพัฒนาเรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเรายังไม่ดีพอนะครับจึงจะได้ข้อมูลแล้วก็รู้ว่าควรจะเอาอะไรมาเสริมต่อไปได้นะครับถ้าอยากรู้ไอเดียนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมแนะนำให้อ่านหนังสือสารศิลปะการปั้นพอร์ตนะครับมีขายที่เพจเซียวบุ๊กนะครับเดี๋ยวลิงก์ก็เขียนไว้กันน่าสนใจนะครับก็จะมีการพูดถึงแนวทางการพัฒนานักเทรดนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบริหารริสก์รีวอร์ดนะครับการทบต้นความน่าจะเป็นความได้เปรียบก็ risk management ต่างๆนะซึ่งครอบคลุมครับเกี่ยวกับแนวทางการปั้นพอร์ตทำให้เราทำเงินจากการเทรดได้สม่ำเสมอนะครับผมเป้าหมายคือถ้าคุณอ่านนะผมอยากให้คุณไปถึงจุดนี้ให้ได้ครับนะปั้นพอร์ตได้อย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายเป็นเป้าหมายของเราทุกคนนะครับแต่ว่านักเทรดส่วนใหญ่นะมักจะอยู่ตรงโซนเนี้ย1ครับแล้วก็ไม่น้อยนะครับผมว่าคนติดตามช่องผมน่าจะอยู่ในเฟส2ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับคุณเดินทางมาแล้ว1ใน3 2ใน3นะครับคุณมาแล้ว2ใน3เนี่ยคุณมาไกลเกินย้อนกลับแล้วครับต่อไปนิดนึงครับพัฒนาให้ดีขึ้นรับรองว่าคุณมีการสำเร็จแน่นอนครับนะฮะเท่านี้นะครับขอบคุณท่านครับที่มีการสนับสนุนผลงานนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ